ตอนแรกเนี่ยเขาก็ส่งรูปถ่ายมาไม่ส่งรูปถ่ายส่งในข้อความมาบอกว่าแม่ถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดวันที่18ค่ะพอหาหมอเขาไม่รู้นะตอนแรกอ่ะคือกลับมาเห็นแม่เนี่ยแม่นอนจมกองเลือดอยู่ที่บ้านเขานึกว่าแม่หกล้มแล้วหัวไปฟาดพื้นเขาก็เลยเอาไปส่งโรงพยาบาลหลังสวนปรากฏคุณหมอทำแผลเสร็จปุ๊บโกนหัวปั๊บคุณหมอเห็นแผลว่าแผลเนี่ยมันเป็นลักษณะของการถูกทำร้ายก็เลยติดต่อไปยังสพ.หลังสวนจังหวัดชุมพรโดยทางลูกสาวเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความไว้ที่หลังสวนในวันที่18สิงหาวันเดียวกันแจ้งความตั้งแต่ต้นเลยแต่สน.นั้นกลับไม่ยอมบอกตั้งแต่วันแรกว่าไม่ใช่ท้องที่ตัวเองค่ะแถมตำรวจในอีกท้องที่นึงที่เป็นไอ้สพ.บ้านในขูดเนี่ยยังไม่เคยมาดูที่เกิดเหตุตั้งแต่เป็นเรื่องเลยจนกระทั่งมาดูเมื่อวานเองค่ะคดีนี้ทำไมถึงไม่ไปจับตัวคนร้ายทำไมไม่ไปจับก็รู้ตัวคนร้ายแล้วนี่ว่าใครเป็นคนทำผู้เสียหายก็พูดได้ไม่ใช่พูดไม่ได้ลูกก็บอกได้ว่าใครเป็นคนทำทำไมถึงไม่ไปจับกุมตำรวจเขาอ้างคำหนึ่งที่ทำให้ทางลูกๆเนี่ยรู้สึกเลยว่าถ้าไม่ไปร้องเรียนตามสื่อไม่ไปร้องเพจดีจันไม่มาติดต่อหาผมไม่ติดต่อหาสื่อตามช่องทางอื่นๆเนี่ยเขาจะไม่ได้รับความแน่นอนเพราะตำรวจบอกเขาว่าเขาไม่ว่างเขาทำคดีอื่นอยู่เขาไปจับให้ไม่ได้คำนี้ทำให้เขาเจ็บมากเราพอเห็นว่าทางโรงพักเนี่ยไม่เวิร์กแล้วเราก็เลยติดต่อไปยังทางทีมของท่านพลตำรวจเอกศิวรารังสิตปรมานกุลรองผบ.ตร.เนี่ยแล้วก็ติดต่อไปยังผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรให้ท่านช่วยเมตตาคดีนี้หน่อยเมื่อวานท่านก็เลยลงไปเองในผู้บังคับการชุมพรลงไปเองไปสั่งคดีเองเลยมีการตั้งข้อหาพยายามฆ่าแล้วก็ไปทำเรื่องขอศาลออกหมายจับในคดีข้อหาพยายามฆ่าเมื่อวานแล้วก็เอาตัวมาขังไว้ที่โรงพักระหว่างรอศาลมีคำสั่งจนกระทั่งเอาไปฝากขังไว้ที่ศาลจังหวัดหลังสวนชุมพรเรียบร้อยแล้วโอ้ยนามสกุลเดียวกันเลยครับเป็นพี่น้องคานตักมาเลยครับคุณยาย86คุณตาที่มาตีเนี่ย84นะครับเหตุผลที่เขาทะเลาะ กันเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องที่ดินคุณตาสมนึกเนี่ยเขามาต่อขอซื้อที่2ไร่ที่คุณยายเขาถือครองอยู่ไม่ขายก็เลยเกิดความไม่พอใจกันมาตลอดเวลาเป็น10ปีเนี่ยแหละครับจนกระทั่งลูกสาวของคุณยายที่เป็นผู้หญิงเอาต้นมะพร้าวไปปลูกในที่ดินรั้วชายแดนบ้านเขาก็เลยเอาเหล็กแป๊บเนี่ยถือมาตีคุณยายที่อยู่ในบ้านคนเดียวเพราะเขาเข้าใจว่ามะพร้าวเนี่ยไปล้ำเขตที่ดินของเขาเชื่อไหมคุณตาสมนึกปฏิเสธด้วยนะแต่ยายยืนยันชัดเจนว่าน้องชายเป็นผู้กระทำเนาะแต่ยายยืนยันชัดเจนว่าเนี่ยนี่แหละคนตีฉันเนี่ยแหละเขาจำได้เลยตีจนสลบเนี่ย mm-hmm. ทางลูกชายของคุณยายแจ้งผมมาว่าไปข่มขู่คุณยายข่มขู่พยานข่มขู่คนในละแวกว่าถ้าใครนะไปเป็นพยานให้คุณยายคนนี้นะเดี๋ยวออกมาจากคุกเมื่อไหร่นะจะเอาคืน2เท่าThank you.
็ดีขึ้นครับไม่อันตรายเหมือนตอนช่วง3วันแรกเพราะ3วันแรกเนี่ยหมอเขายังบอกให้ทำใจไว้เลยนะเพราะว่ามันเป็นตรงศีรษะแล้วเลือดมันคลั่งข้างในแล้วแผลมันหลายจุดถ้าเห็นสภาพคุณยายแล้วจะสงสารมากคุณยายไม่ใช่แค่หัวแตกในหลายจุดแขนขวาหักสะโพกหักปนวัย86ถ้าหักขนาดเนี้ยกลับมาเดินได้นั่งได้ยืนได้ผมว่าไม่ง่ายใช่นะช่วยกันตามต่อนะคะพี่ว่าจะมีการเอาผิดกับผู้ต้องหาได้ยังไงบ้างเนาะแต่ตอนนี้แต่ไม่มีใครอื่นนอกจากคนนี้แน่นอนเนาะไม่มีแล้วครับคุณยายเขาบอกคนเดียวเลยครับเหล็กแป๊บครับขอบคุณพี่รณรงค์มากๆค่ะที่ช่วยเหลือคุณยายเนาะจนตอนนี้สามารถที่จะออกหมายจับน้องชายแท้ๆของคุณยายในข้อหาพยายามฆ่าคุณยายเนาะก็เป็นความช่วยเหลือจากในส่วนของโซเชียลมีเดียจากเพจอีจันแล้วก็ทางพี่ทนายเองที่ช่วยติดตามอัปเดตคดีตลอดเวลาเนาะ